นำให้โหลดเฉพาะแอปสโตร์ต่อแล้วหรือต้องมีการเชื่อมต่อแอปเข้าไปแล้วก็ให้ทำการเปิดโหมดเครื่องบินก็จะเป็นการตัดการเชื่อมต่อเครื่องบินแล้วก็รีโมทของเครื่องในส่วนของผู้เสียหายที่ยังไม่มีการเครื่องมาให้ตรวจสอบเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์อะไรบ้างครับจริงๆทางสธ.พร้อมที่จะตรวจนะครับแล้วก็ถ้าผู้เสียหายเองเนี่ยมาให้เราตรวจเราจะได้ยืนยันได้ว่ามีการโหลดแอปลิงแอปพวกนี้ไหมนะครับซึ่งคนร้ายก็เรายังไม่เสียหายนะครับคนร้ายก็อาจใช้ข้อมูลในโทรศัพท์เราไปได้ทางสธ.เนี่ยพร้อมนะครับแต่อยู่ที่ความพร้อมของผู้เสียหายที่จะส่งให้เราตรวจในส่วนที่ผู้เสียหายบางรายหรือผู้เสียหายที่ยังไม่มีการถูกดูดเงินออกไปมีการโหลดแอปเข้ามาแล้วหรือว่ามีอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนนี้ครับทางสธ.เองเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรยังไงในเมื่อเขาบอกว่ามันไม่สามารถปิดเครื่องได้อะไรได้ครับจริงๆอันนี้มาทางตท.เราพร้อมจะให้หนึ่งให้ข้อแนะนำได้สองพร้อมตรวจพิสูจน์และก็แนะนำให้ท่านได้ว่าท่านมีความเสี่ยงในการถูกโหลดแอปลิงแอปไหมนะครับในเบื้องต้นนะมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับในเรื่องของการที่ต้องแอปมันมีการกำลังทำข้อมูลการดูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับประการแรกก็คือการตัดเครือข่ายนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าคนร้ายก็ไม่สามารถที่ใช้เชื่อมอินเทอร์เน็ตในการดำเนินการกับข้อมูลในเครื่องได้ส่วนที่สองเองก็ไปกดที่โหมดเครื่องบินนะครับการกดโหมดเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ส่วนที่3เองถ้าสามารถปิดเครื่องได้ก็ปิดเครื่องทันทีนะครับงั้นการดำเนินการต่างๆของคนร้ายก็ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อย่างนั้นอันนี้เราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับครับนำเรียนสอบถามครับแต่กรณีที่เมื่อวานนี้ครับมีทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาพาผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกโทรศัพท์เนี่ยดูดเงินออกจากบัญชีไปทางนี้เราได้มีการตรวจสอบหรือความคืบหน้าอะไรอย่างไรบ้างครับเมื่อวานทางสธ.เองได้มอบหมายให้ท่านผู้การตท.นะครับไปรับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งทราบว่ามีผู้เสียหายทางเพจเนี่ยพาผู้เสียหายมาประมาณสักเกือบ20คนนะครับซึ่งใน20คนเนี่ยทางผู้การตท.ก็รายงานว่ามีการยินยอมผู้เสียหายที่ยินยอมให้นำเครื่องมาตรวจพิสูจน์ในทันทีเนี่ยมีอยู่3เครื่องใน3เครื่องใน1เครื่องเนี่ยมีการลบนะครับมีการลบข้อมูลไปหมดแล้วนะครับก็เลยตรวจสอบไม่ได้ส่วนอีก2เครื่องเนี่ยการตรวจสอบจากทางตท.เนี่ยก็ยืนยันว่ามีการโหลดแอปเข้ามาในเครื่องนะครับซึ่งการโหลดแอปเนี่ยจะด้วยความตั้งใจของผู้เสียหายเองความไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือจำไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ยืนยันมาว่าการแต่ผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยมีการโหลดแอปเข้าไปทั้งสองเครื่องครับแล้วในส่วนของที่มีการโหลดแอปเนี่ยคือมันเป็นแอปที่เป็นแอปหาคู่หรือเป็นแอปที่มันสามารถที่จะดูดเงินขั้นตอนของกลุ่มพวกนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับก็มีลิงก์โหลดเข้าไปครับเป็นการลิงก์โหลดนะครับไม่ได้โหลดจาก Google Play หรือ App Store นะครับที่ทางเครือข่ายค่ายเขายินยอมที่เป็นทางการที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นการลิงก์โหลดซึ่งอาจจะเผลอไม่ได้ตั้งใจเข้าไปโหลดนะครับก็สามารถทำให้คนร้ายสามารถที่จะไปดูข้อมูลข้างในได้ทางสธ.เองมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับเกี่ยวกับโหลดอะไรพวกนี้ก็คงต้องถ้าจะโหลดจะทำอะไรก็คงต้องทำGoogle Play Store หรือ App Store ในเครือข่ายที่มีระบบความปลอดภัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเดี๋ยวนี้การกดลิงก์จะมีทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าเรื่องสรรพากรที่เราเคยมีผู้เสียหายมาแจ้งเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องธนาคารเรื่องโดยเฉพาะตอนนี้ก็เรื่องตุ๊กจีนเนาะอั่งเปาตุ๊กจีนอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาทุกรูปแบบงั้นการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยโดยเราไม่ตรวจสอบเลยเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะคนร้ายสามารถที่จะมาควบคุมเครื่องเราได้แล้วก็สามารถทำอะไรกับเครื่องเราได้ในการทั้งเรื่องเงินและเรื่องอะไรในข้อมูลในเครื่องได้